3วันเต็มแล้วค่ะสำหรับเหตุรุนแรงเหตุระเบิดครั้งที่ถือได้ว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยกับเหตุระเบิดบริเวณ4แยกราชประสงค์นะคะโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกับศาลเท้ามหาพรหมโรงแรมเอราวัณขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและทหารกำลังติดตามเบาะแสในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะติดตามว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรท่ามกลางการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดไม่นานก็มีการรายงานโดยนักวิเคราะห์ต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศนะคะก็ที่พยายามจะเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายสากลหรือไม่ขณะที่เรายังต้องรอนะคะว่าผลการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้จะออกมาชัดเจนอย่างไรน่าคิดสำหรับการตั้งประเด็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่นะคะคืนนี้ดิฉันจะคุยกับศาสตราจารย์ดร.จรัญมลุลีนจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จรัญค่ะสวัสดีครับคุณนภาครับเรื่องของการพยายามที่จะดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลซึ่งจริงๆก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ก็น่าวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประเมินแล้วมีองค์ประกอบที่เข้าข่ายว่าจะเป็นการก่อการร้ายไหมคะอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นการก่อการร้ายอย่างหนึ่งนะฮะและมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในที่อื่นๆนะฮะเพียงแต่ว่ากรณีของไทยเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ผ่านมานั้นมีความพยายามที่จะใช้ขนาดของความรุนแรงก็เท่ากันแต่เกิดไม่ระเบิดนะฮะอย่างเช่นกรณีของ C4 เมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ครั้งนี้เป็นมีการระเบิดนะฮะแล้วก็เลือกเอาสถานที่ที่ถือว่าเป็นคล้ายๆเป้าหมายอ่อนซึ่งฝ่ายความมั่นคงอาจจะให้ความสำคัญน้อยเพราะว่าเป็นที่ที่คนมาสักการะนะครับในด้านความเชื่อฉะนั้นเหตุเกิดที่เท้ามหาพรหมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ความมั่นคงต้องให้ความสำคัญว่ากรณีของการก่อการร้ายขณะนี้เป็นไปตามทฤษฎีของการก่อการร้ายที่ว่าการก่อการร้ายนั้นเกิดที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้นะฮะสถานที่ใดก็ได้เพื่อให้เป็นข่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่กรณีนี้ยังไม่มีการรับผิดชอบนะฮะแต่ว่าลักษณะของการกระทำเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการก่อการร้ายซึ่งลักษณะเช่นนี้ระยะหลังเราเริ่มพบอยู่ในหลายองค์กรเช่นเดียวกันนะที่มีการเข้าไประเบิดมัสยิดของคนที่มีความเชื่อต่างกันอะไรแบบนี้นะครับอย่างกรณีที่เกิดในคูเวตในเยเมนหรือในที่ต่างๆนะฮะถ้าอาจารย์ดูแล้วว่าเข้าองค์ประกอบของการก่อการร้ายจะถือได้ว่าเป็นลักษณะก่อการร้ายสากลไหมคะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างๆที่กำลังปฏิบัติการในระยะหลังๆเนี่ยมีการก่อการร้ายจากหลายๆกลุ่มซึ่งมีลักษณะแบบนี้นะฮะรวมทั้งที่กำลังมีการพูดถึงอย่างมากอย่างเช่นกองกำลังของ IS เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆซึ่งมีความรุนแรงถึงขนาดนี้นะฮะแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดกับประเทศไทยได้ถ้าจะวิเคราะห์กันเลยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอย่างเช่น IS ที่มีการพูดถึงเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจังหวะเวลาที่เกิดประมาณ 19:00 นมุ่งหมายเอาชีวิตผู้บริสุทธิ์ตรงนี้ถือว่าเป็น2ประเด็นใหญ่มั้ยคะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆเนี่ยก่อการร้ายสากลเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็น IS นะฮะอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยวิธีการที่กระทำเนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายๆรุนแรงมากขึ้นนะครับสังหารชีวิตผู้คนมากขึ้นอันนี้ก็เกิดหมดเลยนะฮะในดินแดนต่างๆของตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและที่เป็นปรปักษ์กันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วมีให้เห็นแล้วอย่างเช่นอียิปต์ก็เกิดขึ้นแล้วลักษณะเช่นนี้นะฮะและที่อื่นอียิปต์นั้นเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลพิพากษากลุ่มที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนเนี่ยให้มีการตัดสินประหารชีวิตอย่างยาวนานนะฮะหรือว่าด้วยความรุนแรงครับตอนนี้มีหลายๆทฤษฎีที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเหตุระเบิดและดูเหมือนจะพยายามเชื่อมโยงไม่ว่าสื่อต่างชาติที่ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับกลุ่มพยายามที่จะแยกตัวเป็นอิสระก็คือกลุ่มมุสลิมอุยเกอร์ที่เขตซินเจียงของประเทศจีนหรือไม่เพราะว่าครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะระเบิดเท้ามหาพรหมซึ่งนักท่องเที่ยวจีนมามากดูองค์ประกอบแล้วจะเกี่ยวข้องไหมคะอาจารย์ครับถ้าสังเกตดูในช่วงของการศึกษาเรื่องอุยเกอร์เนี่ยนะฮะสิ่งที่พบจริงๆเลยก็คือว่าอุยเกอร์เนี่ยมีความดิ้นรนที่เป็น2 อย่างถ้าไม่เป็นตะกิสถานก็เป็นอุยเกอริสถานเนี่ยฮะก็คือ1เป็นตัวของตัวเองอีก2ก็คือ
กลับไปยุคก่อนที่ซินเจียงจะถูกผนวกนะฮะคือตุรกีสถานถูกผนวกเป็นซินเจียงอย่างปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยบ่อยครั้งก็ใช้แค่เพียงมีดและอื่นทีนี้ถ้าบอกว่ากรณีของอุยเกอร์เนี่ยถ้าเขาจะทำความรุนแรงเขาคงทำตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำที่ตุรกีแล้วในสถานทูตนะฮะในสถานกงสุลนี่ถึงมาสักทีนี้เขาก็ไม่ได้ทำถึงขั้นใช้ระเบิดนะฮะและที่ผ่านมาก็อยากจะกล่าวนิดนึงครับว่าอุยเกอร์นั้นเคยมีเหตุการณ์เดียวกับไทยก็คือขอให้ประเทศนั้นส่งชาวอุยเกอร์กับประเทศจีนนะครับอย่างเช่นมาเลเซียก็เคยส่งกัมพูชาก็เคยส่งปากีสถานก็เคยส่งแต่ว่าจำนวนนั้นน้อยกว่าคนไทยและเป็นช่วงที่ปัญหาระหว่างประเทศระหว่างจีนกับประเทศอื่นนั้นยังไม่ค่อยมีมากนักนะฮะแต่ระยะหลังเมื่อจีนมีปัญหากับประเทศอื่นมากขึ้นเนี่ยการกระทำของจีนจะได้รับการจับตามองมากสื่อมวลชนของจีนถึงกับเขียนบทบรรณาธิการเลยนะคะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันดูแล้วจะพยายามเชื่อมโยงเร็วเกินไปหรือเปล่าคะก็กรณีเช่นนี้ถ้าอ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้ของอุยเกอร์เนี่ยนะฮะก็มีอยู่หลายครั้งด้วยกันที่เวลาชาวจีนที่เป็นชนกลุ่มน้อยกระทำอะไรเนี่ยบางทีอาจจะมาจากกลุ่มอื่นแต่ว่าก็จะถูกโยนไปที่อุยเกอร์ตลอดนะอุยเกอร์จึงต่างกับชาวหุยชาวฮ่ออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเข้ากับรัฐบาลได้ดีกว่าฉะนั้นเขาก็ตกเป็นเหยื่ออยู่บ่อยครั้งนะฮะอันนี้เท่าที่ศึกษาดูฉะนั้นมองโดยส่วนรวมแล้วจีนกล่าวหาว่าอุยเกอร์บางคนเนี่ยพยายามจะเข้าไปอยู่ใน IS โดยผ่านจากทางตุรกีแต่ว่าสถานการณ์จริงตอนนี้คือตุรกีนั้นให้อเมริกาใช้เป็นฐานทัพในการโจมตี IS งั้นโอกาสที่คนเหล่านี้จะไป IS เนี่ยถ้าผ่านทางตุรกีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าดูการเชื่อมโยงกันของกลุ่มต่างๆขณะนี้นะคะที่คนไทยก็อาจจะคุ้นหูกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทาลิบันกลุ่ม IS กลุ่มอุยเกอร์หรือว่ารวมถึงกลุ่มเจมาอิสลามิยะกลุ่มเหล่านี้ทำงานกันเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์ครับก็ตอนนี้สิ่งที่ประสบก็คือว่าIS นั้นแยกออกมาจากอัลกออิดาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการยอมรับมากกว่าในการปฏิบัติการในขณะที่ตอนนี้ตาลิบันนั้นมีรายงานอย่างชัดเจนว่าต้องการจะไปทำสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลแล้วนะฮะหลังจากมุลลอโอมาได้ถึงแก่ชีวิตนะฮะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในขบวนการเนี่ยระยะหลังเนี่ยแยกกันทำนะครับมากกว่าจะรวมกันแต่ในขณะเดียวกันโบโกฮารามอะไรที่มีลักษณะเดียวกับ IS เนี่ยเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นและนิยม IS มากขึ้นแล้วก็บางส่วนของอัลกออิดาที่มองว่าระยะหลังใน IS ได้รับการยอมรับมากกว่าก็ไปรวมกันอันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันในระดับหนึ่งครับก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าถ้ามีปฏิบัติการในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะเป็นเครือข่ายย่อยๆที่อาจจะไม่ต้องติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับ IS โดยตรงอย่างนั้นเหรอคะก็แต่ว่าความจริงที่เรารับทราบเนี่ยก็คือว่า IS กับไทยเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันน้อยมากเพราะว่าถ้า IS กับยะมาอิสลามิยะเนี่ยใช่ถ้า IS กับบางส่วนของมาเลเซียเนี่ยใช่เพราะคนที่นั่นไปรวมตัวกันอยู่กับ IS แล้วกลับมาจำนวนหนึ่งหรือว่ากับอามินดานาวเนี่ยใช่แต่ว่า IS กับไทยเนี่ยค่อนข้างจะห่างนะฮะและเชื่อมถ้าจะเชื่อมโยงจริงๆก็คือเชื่อมโยงที่ว่าจีนกล่าวหาว่าชาวอุยเกอร์นะฮะจะไปรวมกับชาว IS โดยผ่านตุรกีเท่านั้นเองครับสำหรับความรู้สึกของคนไทยที่ได้รับการบอกเล่ามาตลอดว่าประเทศไทยน่าจะปลอดภัยจากการก่อการร้ายไม่น่าจะมีภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงเหตุการณ์ครั้งนี้กำลังจะต้องนำไปสู่การทบทวนหรือว่าการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในไทยไหมคะครับแน่นอนอันนี้คือไทยเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเราอ่านงานด้านความมั่นคงก็จะพูดเสมอว่าไทยเนี่ยเป็นสปริงบอร์ดคือเป็นที่ที่คนเข้ามาวางแผนเพื่อจะทำที่อื่นอย่างเช่นกรณีการเข้ามาของฮัมบารีแต่ฮัมบารีถูกจับได้นะฮะการเข้ามาของนักการเมืองอินเดียเพื่อมารับสินบนนะฮะอันนี้ก็มีหลักฐานอยู่การเข้ามาของชาวปากีสถานชาวศรีลังกาเพื่อทำพาสปอร์ตปลอมเพื่อจะอยู่ในอังกฤษนะฮะอันนี้มีเหตุการณ์อยู่หรือว่าการมาซื้ออาวุธจากเขตแดนไทยนะฮะหรือวิธีการลักลอบเพื่อส่งไปให้อาเจนะฮะในสมัยที่อาเจยังมีขบวนการอยู่ในอินโดนีเซียหรือว่าพยัคฆ์ถมิฬอีแลมอันนี้มีรายงานหรือแม้แต่ว่าในกรณีภาคใต้ของไทยเนี่ยมีการไปรวมตัวกันที่จังหวัดหนึ่งเพื่อจะไปก่อความรุนแรงในภาคใต้กลายเป็นดูเหมือนไทยเป็นช่องทางผ่านที่คนผ่านไปผ่านมาได้ง่ายมากที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราต้องการจะเน้นการท่องเที่ยว
แล้วก็เราพยายามเปิดเรื่องของวีซ่าให้ยาวนานขึ้นนั้นช่องทางของการเข้ามาของคนนึงก็หลากหลายมากขึ้นนะอันนี้ก็มันมีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับการทบทวนแนวทางเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความมั่นคงของไทยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอาจารย์ประเมินว่าควรจะต้องทบทวนอะไรก่อนคะอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยค่ะครับก็ความมั่นคงของไทยโดยปกติเราก็เรียนรู้นะครับว่าเราเน้นเรื่องความมั่นคงอยู่พอสมควรแล้วเราเน้นจุดสำคัญสำคัญนะเช่นองค์การระหว่างประเทศสถานทูตที่เราจะมีคนไปดูแลตลอดแต่ว่าอย่างกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้เราแทบจะไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นแหล่งของการก่อความรุนแรงได้อย่างเช่นศาสนสถานอันนี้ก็ถือได้ว่าระยะหลังถ้าดูในระหว่างประเทศระยะหลังเนี่ยมันเกิดในศาสนสถานบ่อยครั้งมากเลยหมายถึงทางกองกำลังด้านความมั่นคงจะต้องมีความละเอียดอ่อนทำงานกับศาสนสถานเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเหรอคะดูแลมากยิ่งขึ้นคืออยากจะบอกว่าทุกที่สามารถเป็นที่ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้นะฮะไม่จำกัดเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะฮะฉะนั้นศาสนสถานก็น่าจะเป็นที่หนึ่งด้วยนะครับส่วนการเชื่อมโยงว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของศาสนาหรืออื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะน่าจะไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าจะทำแบบนี้คงทำมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รวมของผู้คนนะแล้วประเทศไทยเนี่ยโดยปกติแล้วนานาชาติก็ให้การยอมรับว่าเป็นที่ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้เป็นอย่างดีอย่างน้อย5ศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยนี้ก็มีเสรีภาพเพียงพอแล้วนะครับถ้าครั้งนี้สรุปแล้วฟันธงออกมาชี้ชัดว่าน่าจะเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายจริงๆซึ่งก็กำลังต้องรอคำตอบอยู่นะคะจะส่งผลยังไงกับประเทศไทยคะครับถ้ามันมีทฤษฎีที่ค้านกันอยู่เหมือนกันก็คือว่ามีคนพยายามรายงานว่ามีคนเข้าไปปฏิบัติแล้วพยายามขึ้นเครื่องบินออกไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้ขึ้นหรือยังแต่มันมีเหตุการณ์ที่เป็นลูกที่สองตามมาที่สภาตักสินนะครับฉะนั้นก็มีคนพูดเหมือนกันว่าโดยเฉพาะผมเองมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ภายในเนี่ยมักจะถูกมองให้เป็นภายนอกและให้เป็นการภายนอกก็ถูกมองให้เป็นภายในเลยมันเป็นส่วนผสมกันอยู่นะฮะซึ่งจริงๆไม่มีใครรู้ถึงสถานการณ์จริงๆซึ่งเราอยู่ในขั้นตอนที่กำลังสืบค้นนะแต่การตั้งสมมติฐานจริงๆนี่ก็คงทำได้หลากหลายถ้าจะว่าไปขนาดนี้เมืองใหญ่ๆทั่วโลกเมืองหลวงจากที่แต่ก่อนคนอาจจะมองว่าน่าจะมีความปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงไปแล้วไหมคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยาหรือว่าการโจมตีกรุงลอนดอน7สิงหาคมขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะต้องตกไปอยู่ในกลุ่มในแผนที่โลกตรงนั้นด้วยไหมคะน่าสนใจมากครับว่าระยะหลังๆเนี่ยที่ไหนก็ได้เกิดเหตุได้หมดนะฮะเราเห็นได้ว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเป้าหมายก็คือแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้มีการโจมตีนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างชาติเยอะมากในตุนิเซียนะฮะแล้วคนก็จะหยุดเที่ยวกันพักหนึ่งนะครับที่ลุกซอของอียิปต์นะครับแล้วการระเบิดเมืองโบราณอย่างเช่นปาเมรานะฮะในอิรักเป็นต้นฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยไปตอบโต้กับคนที่เข้ามาในประเทศอยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะฮะอย่างเช่นหรือว่าในกรณีของอียิปต์หรือในที่อื่นเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวก็กลายเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเพื่อต้องการที่จะหาความสำราญต้องการที่จะพักผ่อนทำไมถึงกลับกลายเป็นกลุ่มที่จะโดนโจมตีล่ะคะครับก็คือว่ากลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเวลาเขาต่อสู้กันอย่างกรณี IS เนี่ยเขาถูกอเมริกันถล่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วการแสดงออกของเขาเพื่อจะตอบโต้เนี่ยกำลังอาจจะไม่พอก็ใช้วิธีการอื่นเช่นจับมาเป็นตัวประกันพยายามไปสังหารนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศที่อยู่ประเทศเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคนเหล่านี้ได้รับการคล้ายๆตอบโต้จากคนที่ไม่สามารถตอบโต้กับสหรัฐหรือว่ากองกำลังต่างๆโดยตรงได้อันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นออสเตรเลียซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรสหรัฐซึ่งก็เคยถูกทำร้ายถูกมาแล้วจากกรณี IS ด้วยนะคะจุดประสงค์จริงๆต้องการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวไม่ต้องการให้คนที่มีความสนุกกับความสะดวกสบายในโลกสมัยใหม่เนี่ยได้มีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าการก่อการร้ายเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุความยากจนก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าการที่ประเทศหนึ่งถูกอีกประเทศหนึ่งรุกรานแล้วก็เข้าครอบครองและตอบโต้ไม่ได้ก็หาการตอบโต้อื่นแต่น่าเสียใจว่ามาตอบโต้กับคนไร้เดียงสาอย่างกรณีของภาคใต้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นะฮะไม่ว่าใครจะทำก็แล้วแต่ถือว่า
ป็นความหฤโหดความที่คล้ายๆไม่คำนึงถึงชีวิตของมนุษย์นะฮะซึ่งการไม่คำนึงถึงชีวิตของมนุษย์เนี่ยสำหรับคนกลุ่มหนึ่งเขาถือว่าพี่น้องของเขาสูญเสียไปเยอะแล้วนะฮะหรือว่ามันสุดที่จะทนทานแล้วก็เลยหันไปตอบโต้ซึ่งมองในทางทั่วไปเราไม่ถูกต้องแต่ดูอย่างกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในประเทศอื่นๆถูกทำร้ายเนี่ยคนก็อาจจะตั้งคำถามว่ากรณีนั้นอาจจะเป็นชาติที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐซึ่งแน่นอนว่ามีเดิมพันในเชิงนโยบายการต่างประเทศและมีข้อบาดหมางกันอยู่แต่สำหรับไทยซึ่งนานาประเทศหรือว่าไทยเองก็น่าจะมองว่าไทยเนี่ยคงความเป็นกลางในเชิงนโยบายการต่างประเทศตรงนี้ไทยจะต้องทบทวนอะไรไหมคะไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นกลางจริงๆไหมคะอาจารย์ไทยถูกมองว่าเป็นกลางมายาวนานพอสมควรนะฮะอย่างเช่นความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่านเนี่ยค่อนข้างดีแม้ว่าอิหร่านจะถูกกดดันจากรอบข้างไทยก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีตะวันออกกลางเนี่ยลองไปถามว่าเขารักประเทศไทยหมดอ่ะคนอาหรับอิมิเรตเดินทางมารักษาประเทศไทยปีละ 100,000 คนเขาไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าระยะหลังการต่างประเทศของไทยถูกคล้ายๆสถานการณ์ทางการระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องหลายเรื่องนะซึ่งเราทำหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ที่เราทำนั้นถูกมองว่าไม่ต้องกับมาตรฐานสากลกรณีของอุยเกอร์กรณีของโรฮิงญาแต่ว่าถ้ามองว่าโรฮิงญาเนี่ยแน่นอนไม่มีความเข้มแข็งพอนะฮะที่จะคล้ายๆขยายเครือข่ายหรืออะไรได้แต่อุยเกอร์เนี่ยเขามีทั้งศูนย์ที่เป็นศูนย์สำคัญในการช่วยเหลือชาวอุยเกอร์ทั้งที่มิวนิกทั้งที่ฮัมบูร์กหรือที่อื่นนะครับเขาก็เข้มแข็งพอนะแต่ว่าถ้าจะมีความเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายเนี่ยถ้าว่าเป็นการกระทำของภายนอกเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่ได้มาจากตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางก็ไม่ได้มองเรื่องของ3จังหวัดภาคใต้ของไทยว่าเป็นประเด็นนะฮะและยังมองว่าเป็นเรื่องการต่อสู้ของคนในประเทศเท่านั้นนะครับงั้นเราก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะว่ากรณีของภาคใต้เนี่ยมีประเทศต่างๆเข้ามาหนุนอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าเข้ามาในแนวนามขององค์กรอย่าง OIC นะฮะฉะนั้นถ้าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยอุยเกอร์เนี่ยน่าจะใกล้ชิดที่สุดนะฮะกับการที่จะเกิดเหตุความเป็นไปได้นี้นะครับแต่ว่าอย่างที่พูดนะผมคิดว่าอุยเกอร์คงยังไม่ถึงขั้นที่จะมาทำในประเทศไทยหรือว่าต้องดูความชัดเจนของการตรวจสอบข้อมูลที่ออกมานะคะถูกต้องครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอุยเกอร์ไม่เคยไปก่อเหตุโจมตีนอกประเทศอุยเกอร์เนี่ยจะปฏิบัติการเฉพาะในเอเชียกลางเพราะว่าชาวอุยเกอร์จำนวนมากก็อยู่ทั้งในคาซัคในอุซเบกในดินแดนที่เป็นรัฐอิสระซึ่งได้อิสระจากอดีตสหภาพโซเวียตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าซินเจียงนั้นก็ติดอยู่กับ8ประเทศพวกนี้นะครับปกติแล้วเวลาก่อเหตุอะไรแบบนี้กลุ่มที่ลงมือเนี่ยจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบไหมคะอาจารย์ครับในประเทศไทยสมัยก่อนเวลาเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยถ้าทำโดยพูโลจะออกมารับผิดชอบแต่ระยะหลังภาคใต้ก็เปลี่ยนคือไม่มีใครออกมารับผิดชอบนะฮะแล้วมีลักษณะโจมตีแล้วหนีตรงนี้มีความหมายยังไงคะที่กลุ่มที่ลงมือไม่ออกมารับผิดชอบนะคะก็คือว่าการที่บอกไม่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเห็นว่าถ้ารับผิดชอบไปโอกาสที่คล้ายๆตัวเองจะทำต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นยกเว้นกองกำลังที่มั่นใจว่าตัวเองรู้สึกว่าสามารถทำได้อย่างเช่นกรณี IS เวลาทำกับพี่น้องชาวชีอะเนี่ยนะฮะซึ่งมีความคิดด้านศาสนาต่างกันเนี่ยนะฮะอันนั้นเขาทำแล้วก็ประกาศเลยว่าทำทั้งในทั้ง 3-4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นความสะเทือนใจนะครับว่าทำไมถึงสร้างเรื่องเหล่านี้ได้ขึ้นมาหรือใช้วิธีการอื่นๆที่โหดร้ายทารุณนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามแต่อ้างความเป็นอิสลามเป็นต้นจากการสังเกตการของอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มานานระยะหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปยุคหลัง11กันยาเนี่ยกลายเป็นว่าโลกของการก่อการร้ายการปฏิบัติการในประเทศต่างๆยิ่งมากขึ้นกว่าก่อนยุค11กันยาไหมคะมากขึ้นเลยและนโยบาย11กันยาเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาด นะฮะเพราะว่าการประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่า War on Terror เนี่ยผลที่ตามมาตอนหลังนี่ก็คือว่าฝ่ายที่ตอบโต้คนที่คิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยตอบโต้รุนแรงถึงขนาดทำให้มีการเสียชีวิตนับแสนๆคนอย่างกรณีของอิรักกรณีของอัฟกานิสถานฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยคำว่า
สงครามต่อต้านการร้ายเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วเพราะว่า War on Terror นั้นได้กลายเป็น War East Terror ก็คือตัวสงครามเองเนี่ยไปก่อการร้ายคนอื่นด้วยเหตุนี้จึงเกิดกลุ่มก้อนที่ต่อต้านฝ่ายที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์ฝ่ายที่มายึดครองฝ่ายที่อ้างคำว่าสิทธิมนุษยชนและอื่นเนี่ยมันเลยกลายเป็นเวทีระหว่างประเทศที่เราเห็นอยู่นะฮะงั้นถ้าเราดูคนที่เข้าไปตรวจสอบอาวุธอย่างฮันส์บลิกอย่างอิบราฮามีอะไรที่เข้าไปดูเขาบอกว่าสภาพดูเป็นกลางซึ่งเขาบอกว่าถ้าคล้ายๆปฏิบัติการกับอิรักคราวที่แล้วเหมือนที่อื่นๆก็คือว่าซัดดัมฮุเซนก็เป็นเหมือนกับที่คนอื่นๆเป็นนั่นแหละนะแล้วคนอาวุธก็ไม่เจอแต่ว่าไปลงโทษทำให้มีกลุ่มต่อต้านเกิดมาหลายกลุ่มและนั่นเป็นสาเหตุที่ว่ากลุ่มก้อนต่างๆระยะหลังเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะแล้วกลายเป็นขยายตัวระยะหลังถ้าเมื่อเกิดอาหรับสปริงอะไรขึ้นก็มีกลุ่มเหล่านี้นะฮะที่บางกลุ่มก็เคยพยายามจะโค่นซีเรียโค่นไม่ได้ก็หันมาตั้งกลุ่มก้อนของตัวเองและสหรัฐก็ต้องออกมาปราบกลุ่มที่ตัวเองเคยมีส่วนร่วมอยู่ด้วยถ้าดูในเชิงภูมิทัศน์ทางการเมืองการสร้างวาทกรรมคำว่าการก่อการร้ายในกำลังแบ่งโลกให้เป็นสองขั้วหลักๆหรือเปล่าคะถ้าจะดูให้เข้าใจง่ายก็คือโลกตะวันตกกับโลกอีกด้านหนึ่งก็คือทางกลุ่มตะวันออกกลางหรือว่ามุสลิมที่มักจะถูกมองถูกตราประทับว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายตรงนี้มีความเสี่ยงยังไงคะอาจารย์ก็ความจริงถ้าเราดูจริงๆก่อการร้ายนะมีทุกที่มีมายาวนานนะฮะแต่ว่าระยะหลังเหตุการณ์เนี่ยมาเกิดในแถบนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์นายวันวันขึ้นแล้วมันก็หันมาทางโลกมุสลิมมากขึ้นและมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันโลกมุสลิมก็เป็นโลกที่ส่วนหนึ่งก็เข้ามาคล้ายๆจัดการกับกลุ่มเหล่านั้นด้วยอย่างเช่นตอนนี้เราเห็นว่าหัวหอกของโลกมุสลิมเนี่ยก็ไปรวมกับสหรัฐพยายามที่จัดการกับ IS ด้วยนะฮะฉะนั้นในโลกมุสลิมขณะนี้ก็มีทั้งกลุ่มที่ตั้งต้นต่อสู้กับตะวันตกกับกลุ่มที่คล้ายๆหันไปรวมหัวกับตะวันตกเพื่อที่จะคล้ายๆต่อต้านกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้ก็มีอยู่แต่ที่สำคัญก็คือว่าได้มีความพยายามที่จะแยกแยะนะฮะให้ถูกต้องว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการก่อการร้ายการก่อร้ายเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านอีกประเทศหนึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างนั้นครับถ้านำกลับมาเทียบเคียงเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมนะคะจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดในระยะแรกๆเนี่ยก็มีการเอ่ยว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นแขกขาวตรงนี้ควรจะต้องระมัดระวังไหมคะใช่เราอ้างแขกขาวกันบ่อยนะฮะไม่ว่าแขกขาวเนี่ยหมายถึงอิหร่านตุรกีนะฮะหรือว่ากลุ่มประเทศอาหรับนะครับเพราะว่ามีผิวขาวส่วนแขกผิวดำเราก็จะหมายถึงอินเดียก็อินเดียก็ไม่ได้ดำหมดนะดำเฉพาะทางใต้ส่วนใหญ่อันนี้ก็ควรจะอย่าไปคิดว่าเป็นการอย่าไปพูดแบบนี้ดีกว่าผมว่ามันเป็นการเหมารวมซึ่งเราก็ยังไม่แน่ว่าเป็นชนเชื้อชาติใดลักษณะของคนที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกชาติเลยนะฮะแล้วถ้าเอาจริงๆถ้าลักษณะของคนมุสลิมก็คงจะไม่แต่งตัวแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเพื่อให้กลมกลืนถ้าเป็นจริงก็อาจจะแต่งตัวแบบนั้นได้แต่ว่าไม่ใช่นะฮะอย่างกรณีที่ครั้งหนึ่งที่เราเคยจับชาวอิหร่านนะก็อิหร่านกลุ่มนั้นก็ต่างจากอิหร่านกลุ่มที่อยู่ในประเทศของตัวเองเป็นอิหร่านที่ดื่มเหล้าซึ่งความจริงการดื่มเหล้าเนี่ยทำไม่ได้ฉะนั้นจะเห็นว่าคนในชาติหนึ่งก็มีหลายลักษณะหลายกลุ่มก้อนนะครับคือเราก็จะไปเหมารวมว่าเป็นคนชาตินั้นชาตินี้โดยเฉพาะนี่ก็ต้องรอเวลาหน่อยนะครับอย่างกรณีนี้คนก็อาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงสำนักข่าวกรองเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะป้องกันหรือว่ารักษาความปลอดภัยได้ทันท่วงทีตรงนี้จะมีอะไรที่จะประกันความมั่นใจกับการทำงานของสองหน่วยงานหลักนี้ได้ไหมคะครับอันนี้ก็แน่นอนตอนนี้มันมีผลทางด้านที่เรียกว่าผลทางด้านจิตใจพอสมควรระหว่างคือรัฐพยายามที่จะทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่รัฐจัดการได้วันต่อมาก็ทุกอย่างก็เข้าที่เหมือนเดิมไม่อยากให้โรงเรียนปิดด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอ้ความรู้สึกในใจของคนเนี่ยต่อไปนี้ก็จะคิดว่าเอ๊ะที่ใดบ้างที่ปลอดภัยห้างสรรพสินค้าปลอดภัยไหมศูนย์รวมทั้งหลายปลอดภัยไหมนะฮะฉันฝ่ายวันความมั่นคงเนี่ยต้องมีอะไรมายืนการว่ามีการติดตามหรือว่าพยายามที่จะคล้ายๆดูแลศาสนสถานหรือสถานที่ต่างๆได้อย่างดีหรือไม่นะฮะแต่ว่าไอ้ความเป็นจริงที่ทุกคนยอมรับก็คือว่าฝ่ายที่จ้องจะทำกับฝ่ายที่ป้องกันเนี่ยแน่นอนมันก็คล้ายๆอีกฝ่ายหนึ่งจะได้เปรียบเพราะว่าสามารถดูสถานการณ์ว่าตอนนี้ควรจะทำหรือไม่หาไม่ฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยคงไม่เกิดขึ้นเพราะขณะที่อีกที่นึงถูกจับจ้อง
ไปทำอีกที่นึงซึ่งเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับอันนี้ฝ่ายความมั่นคงคงจะต้องทำงานหนักมากพอสมควรสำหรับขวัญและกำลังใจของคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาประเทศไทยก็อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้เปราะบางนะคะคนไทยเองจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตทั่วๆไปในชีวิตประจำวันไหมคะครับก็ประเทศต่างๆก็หลากหลายนะฮะบางประเทศก็บอกว่าไปได้แต่อย่าไปที่นั้นบางแห่งระยะหลังอย่างเช่นฮ่องกงอะไรเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยนะฮะแต่ในขณะที่โลกอาหรับจำนวนมากบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมาได้นะครับเราเห็นว่าทัศนะในการมองการเดินทางมาท่องเที่ยวก็แตกต่างกันคิดว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะฮะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาอีกนะฮะแล้วก็ฝ่ายของมั่นคงคงจะต้องทำงานหนักมากขึ้นครับค่ะเอาละค่ะเป็นความพยายามที่จะฉายภาพของการก่อการร้ายสากล นะคะว่ามีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรเทียบเคียงไปกับเหตุระเบิดที่ศาลเท้ามหาพรหมบริเวณแยกราชประสงค์นะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอะไรเป็นข้อสรุปชัดเจนว่าสาเหตุคืออะไรและใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้นะคะแต่สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ย่อมจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นเปราะบางเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีความตื่นตัวมีความเฝ้าระวังและเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะยินดีครับยินดีครับคุณอาจารย์ทั้งหมดคือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ